สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกของบอนสีบับเบิ้ลนะคะหลังจากหมดฤดูหนาวที่ผ่านมาเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะบอนสีของมุมเกษตรเขาก็เริ่มฟื้นตัวกันนะคะแล้วก็เขาเริ่มมีดอกมากันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทีนี้พอมุมเกษตรมาเจอดอกของบอนสีบับเบิ้ลตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเพื่อนๆนะคะก็คือฝักของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะลายๆแบบนี้นะคะเห็นครั้งแรกกันนะคะสำหรับฝักของบับเบิ้ลนะคะก็คือเขาจะมีก้านดอกเป็นสีแดงอมน้ำตาลนะคะตามปกติเนาะแล้วก็ตรงกระเปาะของเขาจะเป็นสีเขียวนะแต่ว่าตรงดอกของเขาเนี่ยจะเป็นลายๆนะเหมือนด่างเลยนะคะก็คือจะเป็นริ้วๆสีเขียวนะคะแล้วก็พื้นดอกของเขาจะเป็นสีแดงออกชมพูออกแดงนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เห็นดอกของบอนสีบับเบิ้ลนะคะส่วนเราคลี่ไปข้างในเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูออกแดงๆเข้มมากนะคะเป็นบอนสีอีกตัวนึงที่เขาออกดอกสวยจริงๆนะคะลักษณะใบของบับเบิ้ลเนาะเขาจะค่อนข้างหยิกๆนิดนึงนะคะแล้วก็พื้นใบเขาจะเป็นสีแดงนะแดงออกน้ำตาลเลือดหมูเนาะแล้วก็ตรงกระดูกของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะทำให้ดอกของเขาเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับใบของเขาเลยนะคะก็น่ารักมากๆนะคะบอนสีของมุมเกษตรช่วงนี้ก็มีดอกเรื่อยๆนะแต่ว่าต้นนี้น่าจะได้ผสมเข้าคู่กับตัวแม่กลองนะคะตัวนี้นะคะแม่กลองเนาะเพราะว่าแม่กลองเนี่ยเขาก็กำลังมีดอกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะสุกเขาเรียกว่าฝักอาจจะสมบูรณ์แล้วก็เกสรเขาน่าจะฟุ้งก่อนที่ตัวบับเบิ้ลเขาจะบานนะคะเขาบานก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมุมเกษตรอาจจะได้เก็บเกสรเขานะคะมุมเกษตรผสมเกสรบอนสีมาก็หลายรอบนะแต่ไม่เคยติดเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ายังผสมไม่เป็นหรือเปล่านะคะหรือว่าเราอาจจะเขาเรียกว่ามาผสมไม่ถูกไม่ตรงเวลาของเขาแล้วกันนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็เขาก็เลยไม่ติดนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาเก็บฝุ่นเกสรของต้นนี้นะคะเอาไว้ผสมกับตัวนี้นะคะเอาไว้ผสมกับอะไรนะบับเบิ้ลเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นลูกของเขาว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะก็วันนี้พาเพื่อนๆมาดูเขาเรียกว่าไม่ใช่ฝักเนาะเป็นดอกของบับเบิ้ลนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการผสมเกสรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันเทคนิคดีๆให้มุมเกษตรได้นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของดอกบอนสีบับเบิ้ลต้นนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ